อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าว P News เอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับเรามาย้อนดูฟ้าใสประวีณสุดาตอบคำถามรอบ5 คนสุดท้ายใน Miss Universe 2019 กันดีกว่านะครับสำหรับการประกวด Miss Universe 2019 นะครับรอบตัดสินซึ่งในปีนี้ประเทศไทยได้ส่งฟ้าใสประวีณสุดาดรูอินนะครับเข้าชิงมงกุฎอันเลอค่านี้นะครับและเป็นที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างมากเลยนะครับเมื่อฟ้าใสทำผลงานได้อย่างดีเยี่ยมผ่านเข้ารอบไปถึงรอบ5 คนสุดท้ายเลยทีเดียวและในรอบ5 คนสุดท้ายนี้นะครับก็จะต้องมีการตอบคำถามนะฮะโดยคำถามที่ฟ้าใสได้รับคือการเฝ้าระวังของรัฐบาลถูกนำมาใช้ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยของชาติและประชาชนแต่บางคนเชื่อว่ามันรุกล้ำสิทธิความเป็นส่วนตัวสำหรับคุณอะไรสำคัญกว่าระหว่างความเป็นส่วนตัวหรือความปลอดภัยนะฮะโดยฟ้าใสได้ตอบว่าฉันเชื่อว่ารัฐบาลของทุกประเทศมีนโยบายของตัวเองที่จะทำให้เราปลอดภัยและฉันเชื่อว่ามันไม่ควรข้ามเส้นเข้ามาในเรื่องความเป็นส่วนตัวของเราเพราะเป็นสิทธิ์ของเราแต่การรักษาความปลอดภัยก็มีความสำคัญมากเช่นกันดังนั้นฉันเชื่อว่าเพื่อที่จะอยู่ในสังคมที่ดีกว่านี้รัฐบาลควรหาจุดตรงกลางว่าพวกเขาสามารถมาอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างไรอันนี้ก็คือคำตอบของน้องฟ้าใสนะครับเป็นคำตอบที่ดีเลยทีเดียวแต่ไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรก็ตามนะครับน้องฟ้าใสอยู่ในใจของแฟนๆชาวไทยอย่างแน่นอนและอย่าลืมไปรับน้องฟ้าใสที่สนามบินสุวรรณภูมิกันด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com ฝาก P News Facebook Page Twitter ห้องข่าว P News และขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าว P News ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ